ันนี้มาเปิดตัวเนาะกับผลิตภัณฑ์ใหม่เลยค่ะของมิลเล่เป็นโปรดักต์ของ Line Skin Care ค่ะซึ่งหนูก็ได้ทดลองใช้แล้วแล้วก็รู้สึกว่าแบบหน้าใสขึ้นดีขึ้นมากๆขอบคุณที่ลูกค้าเชิญหนูมานะคะจริงๆจริงๆถ้าได้ทดลองใช้จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์มันตอบโจทย์ชีวิตยังไงอ่ะตอบโจทย์ค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนแต่งหน้าทุกวันเลยช่วงนี้ก็จะออกงานเยอะหน่อยใช่มั้ยคะผิวมันจะค่อนข้างแบบแห้งแล้วพอใช้โปรดักต์เขาอ่ะจะรู้สึกได้ว่าผิวมันชุ่มชื้นขึ้นแล้วมันจะมีแบบเขาเรียกว่ารอยแห้งแล้วมันจะมีริ้วรอยเล็กๆอะค่ะมันก็ตื่นขึ้นจริงๆเลยมันขายของเลยมีความมีเคล็ดลับในการดูแลตัวเองยังไงเพราะเราทำงานหนักเคล็ดลับความสวยค่ะเคล็ดลับความสวยก็นอนวันละ8แก้วน้ำน้ำค่ะกินน้ำแต่ถ้านอนตั้ง8ชั่วโมงนอนละ8แก้วนอนวันละ8แก้วนี่คือเล่นมุกปกติก็ดูแลตัวเองโดยการที่ดื่มน้ำเยอะๆค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าผิวอ่ะพอเราเจออากาศประเทศไทยแล้วเราโดนแดดเยอะมลภาวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะกินน้ำก็ช่วยได้มากๆค่ะหาคุณหมอคุณหมอก็ช่วยนะคะเอาฝากมิลเล่หน่อยดิจ๊ะนะค่ะก็ฝากกับผลิตภัณฑ์แล้วก็โปรดักต์ของมิลเล่ด้วยนะคะซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยจะบอกว่าวัยรุ่นอย่างพวกเราเนี่ยจำเป็นต้องดูแลตั้งแต่อายุเท่านี้เลยค่ะจะได้แบบสวยแล้วก็อ่อนเยาว์ในระยะยาวนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงโมเดลของโมเดลดาวของจ๊ะดาวเหมือนกันเมื่อเช้าหนูนั่งมอเตอร์ไซค์ไปอีเวนต์เห็นไหมไม่แล้วมาสาวฮอตใช่ไหมฮอตกำลังฮอตมากช่วงนี้เป็นไงคือวันนี้เป็นวันที่วันศุกร์รถติดแล้วก็ฝนตกหนูก็แบบไปแบบกลัวจะไปเลทจริงๆเงี้ยค่ะก็เลยคุณแม่ก็เปิดประตูให้หนูแล้วยัดเงินสดใส่มือแล้วก็บอกว่าไปหารถเอาข้างหน้าเลยใช่ค่ะหนูนั่งมอเตอร์ไซค์ตื่นเต้นคะนั่งมอเตอร์ไซค์ตื่นเต้นค่ะกลัวหล่นกลัวหล่นด้วยค่ะแต่ว่าปลอดภัยค่ะหนูปลอดภัยดีแล้วก็ผมที่เซตไว้เมื่อเช้าฟูแบบฟูมากค่ะพี่วินเขาจำได้ไหมว่าเป็นเราไม่รู้เหมือนกันถ้าเขาจำได้เขาจะลดให้หนูไหมคะเราก็บอกเขาไงว่าเป็นส่วนลดต้องแนะนำตัวเหรอคะช่วงนี้วิ่งวันหนึ่งวิ่งกี่งานช่วงนี้ค่ะวันนี้คือออกงานอีเวนต์เยอะมากช่วงนี้ออกวันนี้สองงานเป็นไงกับการทำงานที่ต้องออกงานติดกันทุกวันแทบไม่มีเวลาพักอะไรเงี้ยก็ดีใจอยากให้ลูกค้าจ้างอีกเยอะๆค่ะพรีเซนเตอร์ก็เข้าได้เลยค่ะช่วงนี้ฮะช่วงนี้ดูแบบทำงานมันร้อนเงินขายไปทีไม่เก็บเงินไม่เก็บเงินไม่ทำอะไรทำงานแบบร้อนเงินขนาดนี้ไม่ก็คือเราก็กำลังแบบอาจให้ที่บ้านอยู่ค่ะกำลังอยากจะปิดบ้านปิดรถค่ะอยากปิดเร็วกับกระแสที่กับกระแสที่กำลังฮิตมาตอนนี้ยะดาท่านรับทันไหมเอาจริงๆเหมือนงานอีเวนต์อีเวนต์ที่เข้ารัวๆเลยก็ช่วงนี้หนูคอแข็งๆเลยใครเรียกไม่ค่อยได้เรียกไม่ได้ล้อเล่นค่ะยังเข้าได้อีกยังเข้าได้อีกเรื่อยๆค่ะยังได้เรื่อยๆเลยความรู้สึกของเราเป็นไงบ้างอ่ะพอถึงไปเอาพอถึงจุดนึงที่เราต้องมาทำงานเยอะขนาดนี้แล้วแบบกระแสชื่นชมเราก็มาถาโถมมาอย่างเราหนูจะบอกว่างานที่หนูออกแบบตอนนี้ค่ะแบบอีเวนต์หรือถ่ายโฆษณาค่ะสบายมากเพราะหนูออกกองแบบกองถ่ายมาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วอันนั้นคืองานแบบเหนื่อยกว่านี้มากๆค่ะงานนี้สำหรับหนูก็เลยสบายเลยมีแค่หนูต้องแบบไปสู้ชีวิตกับการจราจรนิดนึงค่ะภูมิใจกับมันไหมกับสิ่งที่เราพยายามเข้าทำมาตลอดจนวันนี้มันผลสำเร็จแล้วภูมิใจมากค่ะนี่ถ้านับเป็นปีจริงๆก็คือ10กว่าปีแล้ว10ถึง11ปีแล้วที่อยู่ในวงการมาแล้วก็การเดินทางของหนูมันนานมากๆอะค่ะซึ่งพอวันนี้มันมาถึงก็รู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยคุณแม่หนูภูมิใจที่สุดยากไหมอะพอมาถึงจุดนี้แล้วจริงๆยากมากค่ะยากมากไม่ง่ายเลยแบบหลายคนอาจจะได้เห็นในมุมที่มันประสบความสำเร็จแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเบื้องหลังก่อนที่มันจะสำเร็จนะคะมันผ่านอุปสรรคเยอะแยะแบบหลายอย่างมากซึ่งหนูก็สู้ชีวิตพอสมควรค่ะชีวิตก็สู้หนูกลับสู้กันไปสู้กันมามีเหนื่อยบ้างไหมวันเจอเราสู้ชีวิตที่ไปสู้กลับขนาดนี้เหนื่อยค่ะเหนื่อยแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเห็นเงินในบัญชีมันขึ้นแล้วหนูสบายใจแต่ทีเดียวตรงเดียวเราก็คือมาหมดทางเหมือนกันนะอะไรนะคะตัวน้อยๆเลยอ่ะทีเดียวเราที่เราไปสุดมาค่อนข้างเยอะเลยเรียกว่าเจอกับคนในวงการแทบจะทุกคนเลยเพราะว่าเหมือนเราเริ่มต้นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วพี่ๆแต่ละคนเขาก็แบบมาเจอกับเรามาจอยกันนิดหน่อยค่ะแต่ก็เยอะอยู่อย่างการเลือกการทำงานของย่าดาต่อไปในอนาคตเนี่ยเราจะเลือกงานยังไง
ของหนูก็คือถ้าเป็นเรื่องบทอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะเริ่มดูบทที่เรารู้สึกว่ามันแบบอยากให้เราทำงานแล้วเราสนุกแบบมีไฟอยากที่จะทำงานอย่างเงี้ยค่ะยังบทไหนที่เรารู้สึกว่าแบบเราอาจจะเคยแบบเล่นมาแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะยังแบบยังไม่รับอะไรอย่างเงี้ยมีเข้ามาเยอะไหมย่าดาเออมีคนเสนอยื่นบทมาให้เราเยอะไหมแบบว่าเยอะค่ะเยอะส่วนมากเป็นภาพยนตร์ค่ะเราจะมาสายภาพยนตร์ไหมงานหลักงานหลักพออยู่จะรับไหมจริงรับค่ะเพราะว่าแฟนๆอยากดูละครอยู่มีบทไหนที่อยากเล่นเป็นพิเศษไหมถนอมย่าดาอยากเล่นบทเป็นน้องตัวเล็กๆน่ารักคนเห็นหนูในบทแบบโหดๆเยอะมากยังไม่เคยเห็นในมุมที่หนูเป็นน้องตัวจิ๋วๆอะค่ะป้าไม่ยังคะป้ายังคนที่โหดมียังค่ะเสนอมีแต่บทโหดๆเกินเลิฟมีผู้จิ้นได้ไหมฮะเกินเลิฟผมเกินเลิฟเนี่ยมีผู้จิ้นได้ไหมเพราะมันก็แรงอยู่นะหรอเคใจแค่มีสาธารณะหรอแค่มีสาธารณะอยู่อย่าแบบไม่ได้ดูสนใจไหมถ้าเกิดว่ามีคนเลิฟติดต่อมาอะไรเงี้ยเป็นยูริหรอคะยูริใช่เพราะที่กระแสกำลังมาด้วยช่วงนี้ไม่ติดเลยรับได้ก็มีติดต่อมาบ้างแล้วค่ะจริงเหรอติดต่อมาบ้างเลยมีบ้างแล้วค่ะพิจารณาอย่างไรฮะพิจารณาแล้วคิดยังไงก็ดูบทก่อนติดต่อมา2ที่มีโอกาสจะได้เห็นยังไม่เห็นบทเลยแต่เขามีคุณติดต่อมาแล้วใช่ค่ะแต่ถ้ามีโอกาสรับแน่นอนค่ะอยากเล่นค่ะถามถึงธุรกิจเรามากดีกว่าเรื่องการเติมก็เริ่มจากเรื่องธุรกิจช่วยน้องขายของอีกแล้วเราช่วยน้องขายของกันที่เก่งมากน่ารักที่สุดอ่ะไปค่ะจะเข้ามาอยู่กับเราแล้วช่วยขายยูนี่ใช่น่าจะเป็นค่ะยูนี่หนูมีร้านชื่อร้านว่า Today Miss You ค่ะเป็นร้านแบบขายอิสเซสซอรี่น่ารักส่วนมากก็เป็นแฟนๆหนูนี่แหละค่ะที่มาช่วยกันอุดหนุนเพราะว่ามันจะมีของแบบกระจุกกระจิกอย่างเช่นแบบสายห้อยโทรศัพท์แล้วก็เสื้อหมวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้ขายยอดออเดอร์สูงขึ้นไหมสูงขึ้นค่ะขอบคุณนะคะหนูเริ่มรู้สึกว่าแฟนคลับเขาจะรำคาญหนูหรือเปล่าเพราะหนูอะเหมือนแบบว่าเราทำงานแต่เด็กใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่ค่อยมีเพื่อนพอเราเจอคนที่เขาแบบอยากมาเล่นกับเราหนูจะดีใจมากค่ะเราจะวิ่งเข้าหาพวกเขาแรกเป็นการตกใจกันนะใช่ค่ะตอนนี้ชินแล้วฝากผลงานก็ฝากด้วยนะคะกับซีรีส์สืบสันดานนะคะออนแอร์ทาง Netflix คือถ้าใครไม่ดูเนี่ยมันไม่ได้แล้วค่ะคือต้องดูแล้วตอนนี้คือห้ามพลาดเลยเพราะว่าเขาคุยกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะคะผลงานอย่างอื่นก็ใครที่เป็นสายละครนะคะรอติดตามผลงานละครหนูก็รอนิดนึงนะคะปีนี้จะมีถ่ายทำค่ะแล้วก็สิ้นปีนี้มีภาพยนตร์ค่ะจะได้ดูกันในโรงภาพยนตร์นะคะโอเค